คนนี้ในเรื่อง exception เราจะมาดู class bank account กันนะคะ class bank account ก็ที่อาจารย์สอนไปนานแล้วนะก็จะเก็บบัญชีธนาคารในบัญชีธนาคารก็จะมียอดคงเหลือก็คือเงินของเราข้างในก็จะมีฟังก์ชันฝากกับถอนอะไรอย่างนี้เนาะคราวนี้มาดูนิดนึงก็คือตอนที่เราทำการฝากหรือถอนเนี่ยเราก็รับเงินเข้ามาถูกไหมสมมติว่าถ้าเงินของเราเป็นค่าลบหรือว่าถ้าเจ้าวิทรอของเราอะค่ะคุณฝากพยายามที่ถอนเงินมากกว่าเงินที่เรามีอะตรงนี้เรายังไม่ได้จัดการมันถูกไหมถ้าเราอยากจะจัดการมันตอนที่เราเรียนเอาเป็นวิทรอก็แล้วกันเนาะตอนที่เราเป็นวิทรอเนี่ยเราก็อาจจะมี if m จะต้องถ้า m มันน้อยมากกว่า0ก็คือถูกต้องถ้ามันมากกว่า0นะคะและถ้า money ของเราเนี่ยมันน้อยกว่าเท่า m ของเรามันน้อยกว่าหรือเท่ากับ money ตรงนี้เราก็สามารถที่จะถอนได้ถูกไหมอันนี้เราเขียนโค้ดแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือกรณีที่มันถูกต้องคุณก็ต้องทำแบบนี้แล้วกรณีที่มันไม่ถูกต้องล่ะคุณคิดว่าถ้าเขาใส่ input มาไม่ถูกต้องคุณควรจะทำยังไงคุณควรจะต้องแจ้ง error ถูกไหมคราวนี้กระบวนการแจ้ง error เนี่ยมันก็จะมีหลายวิธีนะคะวิธีที่เราที่มันง่ายที่สุดก็คืออาจจะใช้เป็น see outแล้วก็พิมพ์บอกว่าเป็น error อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งคราวนี้วิธีนี้เนี่ยมันก็simple ง่ายดีแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีแค่คลาสเดียวในโปรแกรมของเราอะค่ะเช่นมีคลาส bank account ไม่มีคลาสอื่นตรงนี้เราก็สามารถที่จะ see out ออกไปได้เลยนะผู้เขียนโปรแกรมผู้รันโปรแกรมก็จะรู้ทันทีคราวนี้สมมติว่าอาจารย์ไม่ได้มีแค่คลาส bank account อะอาจารย์มีคลาสแบงค์อาจารย์มีคลาส ATM อาจารย์มีอีกหลายๆคลาสตรงนี้เนี่ยการ see out เฉยๆแบบนี้คนที่รู้ก็คือคอนโซลคือตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แต่คลาส ATM คลาสแบงค์เขาก็จะไม่รับทราบถึง error อันนี้ถูกไหมเพราะเหมือนกับคุณส่งโดยตรงไปให้ผู้ใช้คุณไม่ได้ไปบอกคลาสอื่นซึ่งคลาสอื่นอาจจะต้องเก็บข้อมูลจำนวน transaction อะไรนู่นนี่เอาไว้นะคะอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้แทนการใช้ see out ก็คือการเอา exception มาใช้นะ exception คราวนี้เจ้า exception เนี่ยมันจะเป็นกลไกอันนึงอะค่ะนะเป็นกลไกที่ช่วยในการแจ้งและจัดการ errorแจ้งและจัดการ error คนที่เจ้า exception เนี่ยมันมาเป็นแพ็กเกจก็คือมันไม่ได้มาแค่คือคอนเซ็ปต์ของ exception เนี่ยจะ exception เนี่ยจริงๆมันคือ object นะของ exception มันเป็น class หนึ่งที่อยู่ใน C++ นะคะ exception เป็น class พิเศษนะคะที่ใช้แจ้งและจัดการ error exception มันเป็น class เป็น standard class อันนึงที่เอาไว้ใช้ในการจัดการ error นะคะความพิเศษของเจ้า class นี้ที่บอกว่ามันเป็น class พิเศษก็คือมันมากับกลไกอะค่ะที่จะช่วยในการจัดการคราวนี้เจ้ากลไกอันนี้มีอะไรบ้างกลไกอันแรกก็คือจะมีเรื่องของการ throw การ throw ก็คือเป็นการโยน exception นะคะคราวนี้ตรงนี้ก็คือมันจะมีคีย์เวิร์ดที่ชื่อว่า throw นะ throw การ throw ก็คือเป็นการแจ้ง error ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอันนี้คือกลไกที่1นะคะมันมี2ขั้นตอนมี2ขั้นตอน
ขั้นตอนแรกก็จะเกี่ยวข้องกับการโทรซึ่งช่วยในการแจ้ง error นะก็คือการโยน exception นะคะคราวนี้ keyword show เนี่ยมันจะต้องต่อด้วยชื่อของ exception exception class นะคะ exception class มันจะมีอยู่หลายคลาสเช่นclass ชื่อ exception นะคะพอเราเข้าไปดูใน exception เนี่ยจะมี class ลูกอยู่หลาย class นะคะ exception จะมี class ลูกอยู่หลาย classอันนี้เขาไม่ได้เขียนเอาไว้นะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันมันจะมีคลาสลูกที่ชื่อว่า invalid argument นะคะเจ้า invalid argument เนี่ยมันเป็นถือว่าเป็นหลานของ exception นะ invalid argument มันเป็น exception ที่แสดงให้เห็นถึงว่า argument มันไม่ถูกต้องอะค่ะ argument มันไม่ถูกต้อง argument ใน parameter แล้วก็มันเป็นลูกหลานของ logic errorคราวนี้การใช้งานก็คือหลังจากคำว่า throw ค่ะคุณใส่ชื่อ class ของ exception ที่เราคิดว่าเหมาะสมไปอย่างตรงนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็น invalid argument เพราะว่า argument ที่เรารับเข้ามาใน parameter มันไม่ถูกต้องอะค่ะคราวนี้คุณก็ใส่ไป invalid argument นะคะคราวนี้เจ้า invalid argument เนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนเป็น object อันนึงคราวนี้ปกติแล้วในคลาสเนี่ยคุณจะต้องใส่เป็น message นะคะเพื่อที่แจ้งว่า error ที่คุณจะแจ้งเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างตรงนี้คุณก็ต้องใส่ string เข้าไปเป็น message string ตรงนี้คุณใส่อะไรไปก็ได้นะ message อย่างตรงนี้อาจารย์ก็ต้องแจ้งว่า amount withdrawis not correct อะไรประมาณนี้หรือบอกว่า should be amount should be positive and less than money นี่ก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นหลัง throw ค่ะคุณก็ใส่ชื่อ exception ที่เหมาะสมลงไปนะคะเป็นชื่อ class นี่ถ้าเราไปดูในเว็บนะคะ invalid argument เนี่ยเป็นลูกของ logic error เป็นลูกของ exception นะถ้าเราไปดู class แม่เข้าไปดูเนี่ยใช่อยู่คราวนี้ในคลาสแม่คุณก็จะเห็นว่ามันมี error ประเภทอื่นๆที่คุณใช้ได้ถ้าคุณคิดว่า invalid argument มันไม่เหมาะนะคะเราก็สามารถที่จะใช้อย่างอื่นก็ได้ logic error นะตรงนี้เราใส่เข้าไปในนี้ก็ได้นะใส่เข้าไปในแทน invalid argument ตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณ throw control error อะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าเหมาะสมไปหาเอาใน C++ นะคะในที่นี้อาจารย์คิดว่า invalid ดีแล้วคนนี้ถ้าเราโทรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเดี๋ยวเราจะไปลองเขียนโค้ดในเมนมาดูโค้ดในเมนนิดนึงโค้ดในเมนเนี่ยอาจารย์มี account มีขวัญ account นะคะตอนนี้มีเงิน100บาทตอนแรกฝากเงิน300ก็น่าจะไม่มีปัญหาถูกไหมแล้วตอนนี้เขาพยายามจะถอนเงินพยายามจะถอนเงิน 100,000 บาทซึ่งมันไม่ถูกถูกไหมเดี๋ยวเราจะมาลองรันกันว่าเกิดอะไรขึ้นมาดูผลการรันนิดนึงคือผลการรันก็คือจะเห็นว่าในบรรทัดที่41นะคะตรงนี้มันทำงานได้ถูกไหมก็คือมันก็พิมพ์ว่าหลังจากที่ฝากแล้วอ่ะคุณก็จะได้เงินมันนี่ของเราตอนนี้กลายเป็น400บาทละ100บวก300ได้400ถูกไหมคนนี้มาดูที่เหลือเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเออร์เลอร์เหมือนที่ว่าคุณรันแล้วมันแบบเกิดเออร์เลอร์ใน C อ่ะ
อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คุณทำให้เกิดเองนะอันนี้ไม่ใช่ว่า C++ ก็ทำให้ but ตัว error ตรงนี้มันเกิดมาจากคำสั่ง throw ที่คุณสั่งไปสังเกตได้จากก็คือ type ของ exception นะคะ type ของ exception เนี่ยก็คือ invalid argument ก็คือสิ่งที่คุณระบุไปแล้ว message ที่คุณเขียนออกไปว่า amount should be positive and less than money อะค่ะก็อยู่ที่นี่เหมือนกันนะมันก็จะมาอยู่มาปรากฏอยู่ที่นี่เนาะทีนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือการโยน exception เป็นการแจ้งให้ผู้ใช้แต่ว่าแทนที่จะแจ้งผ่าน see out อันนี้แจ้งผ่านช่องทางที่เป็น exception เลยคนนี้ถ้าแจ้งแล้วแบบนี้มันก็ดูไม่ค่อยเหมาะสมถูกว่าคนอ่านไม่เสร็จก็จะงงน่ากลัวจังเลยมีอะไรก็ไม่รู้ DIY lib อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนี้สังเกตนิดนึงก็คือเขาเขียนว่าโปรแกรมนี้ terminate คือจบมันจบโดย uncaused exception คำว่า uncaused ก็คือไม่ได้ถูกรับมาค่ะ caused ก็คือ cash นะช่อง3ของ cash มั้ยตัวนี้ก็คือเป็น exception ที่ไม่มีคนเอาอะไรมารองรับตรงนี้มันไม่ดีนะเพราะฉะนั้นในการทำ exception กลไกแรกคือการโยนดังนั้นกลไกที่2คือการรับคือการแคชเนี่ยค่ะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองแคชกัน